ตกใดช่องทองอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับจากลำห้วยเกริงกระเวียบริเวณนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมบนถนนหลวงสายนะครับ323 323นี่ก็จากทองผาภูมิไปสังขละบุรีไปเจดีย์3องค์นะครับหลักกิโลเมตรที่32ถึง33ใกล้ๆกับน้ำตกเกริงกระเวียก่อนถึงน้ำตกเกริงกระเวียนิดเดียวนะครับก็เป็นน้ำตกที่มีน้ำในช่วงหน้าฝนครับท่านผู้ชมผมผ่านมาหลายครั้งแล้วครับไม่เคยแวะครั้งนี้จะมาแวะชมเขาบอกช่วงหน้าฝนนี่สวยมากน้ำสวยก็สวยจริงๆแหละครับท่านผู้ชมผมก็จะถือโอกาสพาท่านผู้ชมไปเที่ยวด้วยนะครับไปเดินออกกำลังกายไปชมนกชมไม้ไปดูน้ำตกใดช่องทองนะครับใดช่องทองเป็นภาษากะเหรี่ยงเอ๊ะถามชาวบ้านบางคนว่าเป็นภาษามอญเอาเป็นว่าแน่ๆไม่ใช่ภาษาไทยแน่นอนนะครับใดช่องทองถามชาวบ้านก็บอกว่าปีกนกทองก็คือคำแปลครับนี่ครับภาพนิ่งสวยงามมากเดียวท่านผู้ชมสวยมากเดี๋ยวถ่ายเป็นมุมกว้างนะสวยมากแล้วมาถ่ายบนถนนสาย323ทองผาภูมิสังขละบุรีเนี่ยก็จะมีน้ำตกมากมายหลายทิ่นหลายแห่งทีเดียวนะครับแต่ว่าที่มีชื่อเสียงก็คือริมทางเลยก็น้ำตกเกริงกระเวียแล้วก็ไดช่องทองนี่แหละครับท่านผู้ชมเป็นน้ำตกหินปูนที่ไม่ลื่นนะครับเหมาะสำหรับการเดินท่องเที่ยวครับจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปประมาณ700เมตรครับท่านผู้ชมทางเดินก็ราบเรียบสะดวกสบายมีบันไดทางเดินครับครับก็มาที่น้ำตกใดช่องทองอีกไกลไหมครับเนี่ย500 600 600เมตรเหรออ๋อเรียกว่าใดช่องทองเหรอแปลว่าอะไรอ่ะเป็นภาษากะเหรี่ยงไม่รู้จ้ะช่องทองคือแปลว่าอะไรจะปีกนกทองฮะปีกนกทองปีกนกทองโอ้ปีกนกทองเนาะวันนี้น้ำเยอะหรือน้ำน้อยโอ้นี่ไปดักอะไรกันมาเนี่ยไม่ได้ดักครับทำน้ำครับอ๋อไปทำน้ำอ๋อจ้ะต้องถามน้องเดินไปไกลไหมครับเนี่ยประมาณ 7-800 เมตร 7-800 เมตรนะโอเคโอเคขอบคุณครับจากนี้ก็ประมาณ500เมตรอ๋อจ้ะจ้ะโอเคครับไม่ไกลครับไม่ไกลนะคุ้มกับการที่เดินนะครับคุ้มกับการเดินเนาะอันนี้คือไปดำทำน้ำอะไรเนี่ยอ๋อไปทำน้ำแล้วก็นี่ตัดไม้ไผ่มาทำกับดักไปหน่อยอ๋อเป็นกับดักอืมโอเคคุ้มครับลองดูครับตอนนี้น้ำสวยน้ำสวยนะโอเคครับสวยครับสวยนะโอเคขอบคุณครับสวยกว่านี้หาไม่ได้แล้วนะสวัสดีครับเนี่ยก็เดินไปช้าๆก็ธรรมชาติก็สวยงามนี่เจ้าหน้าที่เข้ามาทำน้ำเดินไม่ได้เลยครับเดินถ้าเดินแบบนี้นะก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งฮะเดินช้าๆก็ครึ่งชั่วโมงเนาะอันนี้ไปดักเอาไปทำเอาไม้ไผ่ไปทำอะไรกันเนี่ยไปวางเบ็ดอ๋อไปวางเบ็ดวางท่อโอ้โอ้จ้าจ้าจ้าอันนี้มาจากไหนครับมาจากชลบุรีบ้านผมเลยมาบ้านผมเลยนะไกลกันนะใดช่องทองเป็นภาษากะเหรี่ยงแล้วแปลว่าอะไรอ่ะใดช่องทองครับภาษากะเหรี่ยงก็แปลว่าได้ปีกนกทองปีกนกทองอ๋อภาษามอญหรือภาษากะเหรี่ยงภาษากะเหรี่ยงอ๋อภาษามอญหรือกะเหรี่ยงภาษากะเหรี่ยงนี่แหละมอญกะเหรี่ยงอ่ะตอบบางคนตอบมอญบางคนตอบกะเหรี่ยงนะอ่ะเอาเดินไปทางไหนไปทางนี้ใช่ไหมตรงไปแล้วมีทางนะครับเรียบร้อยไปตามบันไดเลยใช่ไหม
โอเคโอเคขอบคุณมากครับ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 มีเด็กๆไปแล้ว4 5 6คนจ้ะจ้ะมีคนนำหน้าไปแล้วผมไม่กลัวละขอบคุณครับคุณพี่ผมขอถามหน่อยสิอันนี้มันเป็นลำห้วยมาจากเกลิงกะเวียป่ะเนี่ยครับผมอ๋อมันมาจากเกลิงกะเวียใช่มั้ยอันเนี้ยแล้วไล่ได้ช่องถ่องแล้วมันอันนี้คือไปแล้วก็ไปเป็นน้ำตกใช่มั้ยครับผมสวยมากเลยนะสวยจริงๆอ๋อสวยกว่าเกลิงกะเวียอีกเหรอครับผมน้ำตกใสเดียวกันอ๋อน้ำตกใสเดียวกันแล้วไม่แล้วตรงนี้น้ำมันน้อยเนี่ยอันนี้คือด้านบนและด้านล่างอ๋ออันนี้คือด้านบนนะโอ้จ่าจ่าจ่าเข้าใจละขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อมันมีหลายสายไปรวมกันจ่า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 เดินอีกไกลไหมหนูก็ประมาณพักหนึ่งนะคะพักหนึ่งเลยเหรอโอเคโอเคจ่าขอบใจมากจ่าเขาก็บอกว่าไกลอยู่แต่หลายคนบอกว่าสวยคุ้มค่ากับการเดินเราค่อยๆเดินไปก็แล้วกันเดินชมนกชมไม้นะนี่เมื่อเราเดินมาเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงน้ำตกตลอดนะครับชาวบ้านเขาบอกว่ามาทําน้ําที่เขาบอกว่ามาทําน้ําก็คือมาต่อน้ํามาต่อท่อน้ําบนน้ําตกเอาไปใช้ในหมู่บ้านนั่นเองครับท่านผู้ชมก็จะมีท่อน้ําวางเนี่ยครับเขาก็ทําทางเดินไว้ให้โอ้ข้อสําคัญก็คือนะเดินไปตามแม่ไม้สะดวกสบายทางเดินทางอุทยานเขาก็ทำไว้ให้เดินอย่างสะดวกสบายทีเดียวท่านผู้ชมไม่อันตรายมีราวจับบางช่วงก็เป็นทางเดินดินนะครับเป็นดินแต่ว่าไม่ลื่นนะครับก็น้ำตกใดช่องทองผมได้ยินชื่อมานานแล้วครับก็คิดว่าจะมาท่องเที่ยวบ้างแต่ก็วันนี้ถือโอกาสมานะครับก็บอกมานี่มันต้องมาช่วงหน้าฝนนี่แหละถ้าปลายฝนต้นหนาวเนี่ยจะสวยมากก็คือช่วงนี้แหละครับผมก็เตรียมกางเกงขาสั้นมาเลยทีเดียวท่านผู้ชมตั้งใจว่าจะไปเล่นน้ำปล่อยแก่สักหน่อยนะครับโดยธรรมชาติโดยปกติเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบน้ำตกมากเลยครับท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาเล่นน้ำตกในช่วงที่ยังเดินได้นะครับเตรียมชุดไปเล่นน้ำเลยนุ่งเกงขาสั้นไปเลยครับป่ะเดี๋ยวจะไปเล่นน้ำปล่อยแก่สักหน่อยมีบางช่วงมันก็ขึ้นที่ลาดชันนะเนี่ยเดินชมนกชมไม้สองข้างทางก็มีพืชสมุนไพรรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างเป็นต้นว่าพวกว่านต่างๆนะครับที่เห็นก็คือเสน่ห์จันเขียวและต้นนี้เป็นต้นไม้ที่สูงใหญ่ทีเดียวคาดว่าน่าจะเป็นต้นยางนานะครับนี่เดินชมนกชมไม้จริงๆครับจะมีว่านนะเนี่ยยังเสน่ห์จันเขียวเนี่ยเสน่ห์จันเขียวแล้วก็ว่านค้างคาวก็มีนะครับกระทือนี่ลำธารที่ไหลมาจากเกลิงกะเวียแล้วก็จะไปเป็นน้ำตกมีน้ำตกอยู่ในพุ่มไม้แต่จริงๆเขาน่าจะมาถางพุ่มไม้นะนี่มันต้นละกำป่านี่อืมเนี่ยช่วงที่ข้างทางเดินอ
เรียกว่าเดินชมอุทยานน้ำตกกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมสวยงามมากครับก็สวยมากเลยนะตรงเนี้ยเห็นนักท่องเที่ยวเข้ามาด้อมด้อมมองมองอะไรนะเลยแวะถามเขาซะหน่อยหาอะไรครับอะไรนะเห็ดโอ้จ้ะโอ้หาเห็ดเนาะมันเป็นเห็ดไม้ไผ่อะโอ้สวยทีเดียวดูหน่อยโอ้มันสวยโอเคครับเดินมาหน่อยนึงก็จะมาเจอเนี่ยมันจะมีเรียกว่าเราเดินมาจากต้นน้ำตกอ่ะแล้วก็เห็นน้ำตกมาตามรายทางเลยมุมนี้ก็สวยอ่ะเนี่ยมุมนี้ก็สวยอยู่ธรรมชาติสวยงามมากโอ้ไม่เสียแรงเลยที่เดินมาเที่ยวนะจริงๆเราน่าจะมาเที่ยวตั้งนานแล้วได้ยินชื่อมาตั้งนานแล้วได้ยินชื่อมาตั้งแต่อายุน้อยๆท่านผู้ชมตอนเดี๋ยวนี้อายุเหลือน้อยแล้วอ่ะเพิ่งมาผมก็เลยคิดว่าต้องเอามาฝากท่านผู้ชมแล้วครับเนี่ยโอ้สวยมากเลยทีเดียวมุมเนี้ยเดินมาจากต้นน้ำตกเนี่ยนะครับน้ำตกแห่งนี้ลำธารแห่งนี้ก็ไหลมาจากน้ำตกเกริงกระเวียแล้วครับท่านผู้ชมก็เป็นลำธารน้ำตกที่มีเกาะแก่งวกวนไปมาตามป่าเนี่ยนะครับสวยงามมากทีเดียวท่านผู้ชมเอาเป็นว่าไม่ผิดหวังเลยที่อุตส่าห์ดั้นด้นมาเที่ยวนะครับก็ได้ความธรรมชาติที่สวยงามมากท่านผู้ชมทางอุทยานเนี่ยเขาทำทางเดินไว้ให้อย่างเรียบร้อยปลอดภัยครับWhere do you come from? คนไทยครับอ๋อคนไทยเหรอนึกว่าญี่ปุ่นสอบถามคุณพี่ที่ดูเห็ดเมื่อกี้เขาบอกเขาเป็นคนไทยผมนึกว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นเลยครับผมก็มาสนใจเรื่องพวกเห็ดพวกดอกไม้พวกแมลงต่างๆนะครับได้เก็บภาพตัวเองไว้กับน้ำตกใดช่องของอันนี้ก็คือถือว่าชั้นบนๆล่ะครับมีบางคนสงสัยว่าผมถือไปที่ค้นหาเศษเหล็กเหรอไม่ใช่ครับผมถือขากล้องท่านผู้ชมไม่ใช่ไอ้ที่ค้นหาเศษเหล็กเนี่ยเดินมาคนเดียวก็ต้องระมัดระวังหน่อยล่ะก็เช็คข้อมูลก่อนแล้วครับบอกว่ามาเนี่ยมาเที่ยวได้เดินทางปลอดภัยโอ้ตรงนี้สวยอ่ะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนมุมกล้องนะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวผมหันไปให้ดูนะมันคงเป็นผาน้ำตกลงไปล่ะโอ้สวยอ่ะมุมนี้สวยมากนี่โอ้คืออันนี้เราอยู่ด้านบนน่ะท่านผู้ชมเพราะด้านล่างนะเราจะเห็นคนอยู่ข้างล่างน่ะเด็กๆที่เดินมาเมื่อสักครู่เนี่ยตรงนี้เป็นด้านบนเดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูข้างล่างโอ้นี่ต
รงนี้ก็เดินมาถึงชั้นน้ำตกชั้นบนสุดของน้ำตกนะครับที่จะตกลงเป็นหน้าผาสูงลงไปด้านล่างจะมีบันไดเดินลงไปข้างล่างครับถือว่าเป็นจุดที่สวยงามมากในทีเดียวท่านผู้ชมเดี๋ยวลงไปข้างล่างเนี่ยเป็นจุดที่น้ำตกใดช่องถ่องนี่ก็จะไหลลงไปที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลมเนี่ยละครับไปนิดเดียวก็จะลงเขื่อนแล้วละครับลงแม่น้ำลงเขื่อนเขาแหลมเอาเป็นว่ามุมนี้ก็สวยงามมากทีเดียวท่านผู้ชมแต่ว่าข้อดีของน้ำตกหินปูนก็คือมันไม่ลื่นนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังนะครับท่านผู้ชมเราจะไปประมาทไม่ได้ว่ามันไม่ลื่นไม่ลื่นนะครับเอาเป็นว่านี่ครับก็มาเที่ยวน้ำตกเดี๋ยวจะเดินบันไดลงไปทางด้านล่างนะครับเนี่ยเป็นทางบันไดที่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ลาดชันที่สุดขาลงนี่ไม่เท่าไหร่ละครับแต่ว่าขาขึ้นก็กินแรงพอสมควรท่านผู้ชมอ่ะพาเดินลงไปด้านล่างครับจะเดินลงไปชมน้ำตกด้านล่างถือว่าผาตรงนี้สูงทีเดียวนะครับคือถ้าไม่มีบันไดให้เนี่ยก็คือการมาเที่ยวน้ำตกนี้ค่อนข้างยากผมจำได้แล้วในสมัยก่อนเนี่ยที่ผมไม่กล้ามาเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นนะเขายังไม่ได้ทำบันไดไงเขาบอกว่าถ้าจะมาเที่ยวเนี่ยมันต้องปีนป่ายเยอะมากผมก็เลยไม่มาแต่ตอนนี้เขาทำไม่ต้องปีนป่ายแล้วไงเขามีบันไดให้เดินเรียบร้อยดีก็เลยไม่ต้องกังวล นะสูงวัยก็มาได้ท่านผู้ชมที่ผมผ่านเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะเขาบอกว่ามันยังไม่สะดวกในการที่จะมาดูมันต้องปีนป่ายลงหน้าผาก็คงตรงช่วงนี้แหละมันทำให้ไม่มีคนมาแต่ตอนนี้มันเรียบร้อยดีแล้วท่านผู้ชมโอ้สวยมากเลยทีเดียวล่ะสวยมากนี่ครับโอ้นี่บันไดสะพานที่เดินทอดยาวลงไปนะนั่นคือนี่มาทางนี้ก็เป็นโอ้โหสวยมากท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดกล้องมุมกว้างกันแล้วกันนะนี่เรียกว่ามุมกว้างพิเศษเลยล่ะนะเพื่อให้เห็นน้ำตกได้อย่างเต็มมุมด้านบนเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมถ่ายลงมาเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นกล้องที่ถ่ายสโลโมชั่นได้นะครับท่านผู้ชมจะได้เห็นภาพชัดสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็พาท่านผู้ชมมาที่น้ำตกใดช่องของซึ่งแปลว่าปีกนกทองนะครับน้ำตกใดช่องของเนี่ยก็อยู่ที่นี่เลยอำเภอสังขละบุรีเดี๋ยวไม่แน่ใจนะไปเช็คอีกทีนะเพราะว่ามันคาบเกี่ยวกันระหว่างสังขละบุรีกับทองผาภูมิแต่แน่ๆอยู่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นน้ำตกที่ไม่ค่อยมีคนได้มาเที่ยวกันเท่าไหร่เพราะว่าในสมัยก่อนนะเขาบอกว่าเดินทางมันค่อนข้างยากต้องปีนป่ายแต่สมัยนี้นะครับปี2567เนี่ยผมมาวันนี้วันที่19ตุลาคม2567ครับก็เดินสบายเอารถมาจอดแล้วก็เดินมาประมาณสัก700เมตรเขาทำทางเดินไว้ให้อย่างเรียบร้อยท่านผู้ชมมาชมได้ครับน้ำตกใดช่องทองอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูโดยละเอียดนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพที่มันเป็นอะไรล่ะมุมกว้างอ่ะเขาเรียกสโลโมชั่นเหรอนะครับวันนี้มีคนมาน้องๆเข้ามาจากทองผาภูมินี่แหละเขามาเล่นน้ำตกกันนี่ลูกถ่ายวิดีโอโอ้นี่โอ้สวยทีเดียวท่านผู้ชมตกสวยมากเดี๋ยวถ่ายเป็น
มุมกว้างนะวิวสวยมากแล้วก็ถ่ายเป็นสโลโมชั่นโอเคไปเดี๋ยวพาตัวเองไปเดินใกล้ๆตรงหน้าผาน้ำตกแบบเด็กๆต้นมั่งนะเพราะว่ากล้องอันนี้มันกันน้ำได้เดี๋ยวพาไปใกล้ๆนะแบตเตอรี่ก็เหลือแค่ 12% ถ่ายเป็นภาพมุมกว้างกันแล้วกันเขาเดินกันไปทางไหนนะโอ้นี่เขาจอดถอดรองเท้าเอาไว้ตรงนี้นี่แล้วเดี๋ยวก็เดินไปผมจะพาตัวเองกับท่านผู้ชมเดินไปทางใกล้ๆน้ำตกไม่ลื่นผมคิดว่าไม่ตามมาแล้วไม่ลื่นนะไม่ลื่นไม่ลื่นหินก็ไม่ลื่นนะอ๋อไม่ลื่นนะไม่ลื่นครับโอ้จะไม่ต้องใส่รองเท้าก็ได้ไหมไม่ต้องใส่รองเท้าเนาะใช่ผมจะเห็นมาเดินไปสบายเลยไม่ลื่นเลยไม่ลื่นนะเปิดอันนี้จะย้อนกลับไปไหนอ่ะย้อนเดี๋ยวผมถึงแม้ว่าทางมันจะไม่ลื่นแต่ก็มันต้องลุยน้ำเดินไปก็ต้องระมัดระวังนะครับขอบคุณคุณพี่ที่เขาช่วยแนะนำแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปตรงหน้าน้ำตกตรงโน้นแหละครับเห็นมีน้องๆเขาไปเล่นกันอยู่ไอ้เราก็เดินค่อยๆเดินไปพลุงพลังทีเดียวท่านผู้ชมเอาเป็นว่าพาสังขารตัวเองไปผมชอบเที่ยวน้ำตกแต่ก็อยากเที่ยวในตอนที่ตัวเองยังเดินได้นี่ถ้านั่งวีลแชร์มาก็คงจะมาไม่ได้ท่านผู้ชมก็คงลำบากลำบนทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าค่อยๆเดินไปเนี่ยนะครับน้ำตกก็สวยงามทีเดียวท่านผู้ชมอ่ะไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมค่อยๆเดินไปดูกันนะครับก็นี่แหละครับคนสูงวัยที่ชอบเที่ยวน้ำตกนะครับอ่ะค่อยๆเดินตีนป่ายไปน้ำตกนี้เรียกว่าไดช่องทองนะครับไดช่องทองเอาเป็นว่า ออกเสียงยากแปลกๆดีทีเดียวนะครับไดช่องทองเขาบอกว่าแปลว่าปีกทองเหรอนกปีกทองปีกนกทองประมาณนั้นนะครับมันจะมีซอกหินต้องเดินต้องตาต้องมองเท้าแหละครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วคุณหมอก็บอกว่าเราเป็นโรคหัวใจอย่าปีนป่ายตกสวัสดีน้องๆสนุกไหมสนุกนะโอเคนะเด็กๆ เขาก็เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานโอ้ตรงนี้เย็นสบายแล้วน้ำตกสวยมากผมว่านะเอ้าหนูจ๋าจับคุณลุงหน่อยลูกอ่ะเดี๋ยวจับมือคุณลุงหน่อยลูกหนูคุณลุงคุณหนูจ๋าเดี๋ยวพี่จะพาเด็กตกไปด้วยหนูช่วยลุงหน่อยเนี่ยคนสวยเนี่ยมาโอ้ยขอบใจมากนะขอแรงอีกทีลูกไม่ใช่ตกลงมาทั้งสองคนนะหนูโอ้ยขอบใจมากครับขอบใจมากน้องเขาก็ใจดีช่วยดึงมือให้เราก็แหมนะด้วยความอยากปีนป่ายอ่ะท่านผู้ชมอยากเก็บภาพตรงนี้สวยมากเนี่ยโอ้เป็นความสุขมากเลยครับท่านผู้ชมน้ำตกสวยมากถ้าเทียบกับทีรอซูเนี่ยเอาเป็นว่าน้องๆทีรอซูเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทีรอซูน้ำขุ่นที่เนี่ยข้อดีคือน้ำใสมากครับท่านผู้ชมเนี่ยใสสะอาดทีเดียวนะครับก็บรรยากาศก็จริงๆแล้วน้ำตกไดช่องทองเนี่ยก็ใกล้ๆกับทีรอซูนะครับถ้าดูตามแผนที่เพราะว่ามันอยู่ในเขตป่าแนวเดียวกันนะครับ
อำเภออุ้มผางจังหวัดตากมันก็จะติดต่อกับตอนเหนือของจังหวัดกาญจนบุรีติดกับสังขละบุรีนี่แหละครับอุ้มผางกับสังขละนี่ติดต่อกันนะครับจังหวัดตากเนี่ยอยู่ภาคเหนือยาวลงมาจนติดด้านใต้ของจังหวัดตากเนี่ยอำเภออุ้มผางเนี่ยติดกับจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านผู้ชมนี่ก็พามาดูน้ำตกที่อย่างใกล้ชิดสวยงามมีความสุขมากครับเย็นฉ่ำสบายใจเก็บภาพถ่ายมาโดยละเอียดแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังเสมอก็คือการลื่นล้มลื่นตกหกล้มนะครับ